จับตาเงินเฟ้อให้ดีนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วก็อยู่ที่ 4.9% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรดาหลายคนก็มองว่าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะหุ้นเนี่ยดีตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีกูรูบางคนเนี่ยที่มองว่าวิกฤตยังไม่จบพายุหรือว่าสึนามิแห่งเงินเฟ้อยังคงรออยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสิ่งเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตัวเลข CPI นะหรือตัวเลขเงินเฟ้อในที่ประกาศมาเมื่อคืนนี้ครับก็เรียกว่าทันทีที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีดาเล็กน้อยนะครับอย่างเช่น Nasdaq เนี่ยปิดตัวสูงกว่าเดิมประมาณ 1% ครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากว่านะครับตัวเลข CPI เนี่ยค่อนข้างออกมาต่ำกว่าคาดนั่นเองจากการคาดการณ์ที่ 5% เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเหลือเป็นแค่ 4.9% เท่านั้นนะครับและถ้าหากมองกลับไปก่อนหน้านี้ที่คุณโจมพาเวลนะประธานเฟดเนี่ยออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีท่าทีที่จะสุดๆแล้วนะครับหรือว่าจะถึงปลายยอดของดอกเบี้ยหรือว่าพีคไปแล้วนั่นเองนะและการที่เงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับว่าเงินเฟ้อโอเคลดลงเร็วนั่นแหละนะครับรวมถึงดอกเบี้ยโอเคก็ไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้ครับจึงมีส่วนนะครับทำให้ตัวเลขตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยลดลงไปเหลือ 3.4% นะครับแล้วก็มีเทรนด์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่แตะจุดพีคไป 4% กว่าๆเลยทีเดียวครับถึงแม้ตัวเฟดฟันเรทเนี่ยจะสูงถึง 5.25% นะครับแต่ว่าบอนด์ยิลด์นะหรือผลตอบแทนประมาณ10ปีเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับนั่นก็หมายความว่านักลงทุนนะหรือคนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าเฟดเนี่ยก็คงจะไม่ได้อยู่ในเรทนี้นานแล้วล่ะคือเรทสูงถึง 5% เนี่ยมันอยู่คงไม่ไหวหรอกสุดท้ายก็ต้องกลับมาในมุมที่ควรจะเป็นเงินเฟ้อที่เหมาะสมรวมถึงการเติบโตที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วมีโอกาสมากมายเลยที่เฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยซ้ำครับก็เรียกว่าพอถึงจุดนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนเริ่มที่จะฝันหวานแล้วนะครับเรียกว่าลืมภาพความโหดร้ายในก่อนหน้านี้เช่นการเกิดโควิดนะครับการเกิดรีเซชชันก็ตามหรือว่าวิกฤตแบงค์รันแบงค์ล้มก็ตามแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่มองแบบนั้นคนหลายคนยังมองว่ายังเกิดวิกฤตที่รุนแรงรออยู่ข้างหน้าครับอย่างแรกนะพอดูดีเทลเรื่องของตัวเลข CPI จริงๆเนี่ยจริงอยู่นะครับว่า CPI โดยรวมเนี่ยลดลงเร็วกว่าคาดที่ 4.9% นะครับแต่ว่าหากเทียบเดือนต่อเดือนแล้วเนี่ยยังคงสูงกว่าเดิมประมาณ 0.4% นะครับแต่ทีนึงน่าจะตาก็คือเรื่องของตัว core inflation นะครับหรือบางคนเรียกเป็น sticky inflation หรือว่าเงินเฟ้อที่เหนียวหนึบไปนะฮะตัดตัวพี่มีความผันผวนอย่างเช่นอาหารพลังงานไปแล้วเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 5.5% ครับกระดาษดูย้อนหลังเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่ค่อยลดเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย 5.6 นะครับแล้วก็ไปที่ 5.5 5.6 ครับก็สมชื่อว่าเป็นเงินเฟ้อเหนียวหนึบไปนะฮะไม่ลงง่ายๆเลยครับในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยครับเริ่มลดลงต่ำกว่าตัว core inflation แล้วนะครับแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่ามันก็เริ่มจะอยู่ตัวประมาณนึงนะไม่ค่อยได้ลงเร็วเหมือนตั้งแต่ทีแรกๆที่ลงอย่างรวดเร็วแล้วนะครับซึ่งหากมองในฝั่งของตัว core inflation หรือว่าเงินเฟ้อที่เป็นเหนียวหนึบแน่นหนึบเนี่ยนะฮะก็เป็นกำพวกทั้งค่าที่พักนะครับรวมถึงเรื่องของค่าแรงด้วยนะตอนนี้เนี่ยค่าแรงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเรื่องของการจ้างงานยังคงดีอยู่ตึงตัวมากๆซึ่งหนึ่งในตลาดที่เฟดอยากจะทำลายเนี่ยคือตลาดแรงงานครับเพราะว่าถ้าคนยังคงทำงานอยู่มีงานเยอะอย่างนี้รออยู่นี่นะฮะค่าแรงมันก็ไม่ลดลงครับพอค่าแรงไม่ลดลงเนี่ยเงินเฟ้อตรงในฝั่งของสติ๊กกี้เนี่ยก็จะไม่ลดลงด้วยนะครับหรือว่าอีกในนึงคือค่าแรงไม่ลดลงคนทำงานยังแข็งแกร่งอยู่ค่าเช่ามันก็ไม่ลดลงด้วยเช่นเดียวกันครับในสายตาคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่ามันดีขึ้นแล้วหรือว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับในฝั่งของ core inflation หรือว่าเงินเฟ้อที่เป็นสติ๊กกี้เหนียวแน่นหนึบเนี่ยค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะฮะและการที่จะเอาเป้าหมายให้ลงไปเหลือ 2% อย่างที่ว่ากันว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าตัว core inflation เนี่ยมันยังคงยืนอยู่ระดับสูงอยู่เนี่ยมันก็ทำให้กดนะครับเดือดตัวเลข CPI โดยรวมเนี่ยไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คิดครับดังนั้นนะครับในขณะที่ตัวเลข CPI โดยรวมเนี่ยลดลงได้เร็วกว่าคาดนะครับแต่ในฝั่งของตัวเลข CPI ที่เป็น sticky เนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับพอเทียบเดือนต่อเดือนจริงๆแล้วนะครับเป็นตัวของ core inflation เนี่ยนะโตบโตจากที่แล้วประมาณ 0.4% อีกด้วยอีกทั้งนะครับตัวเลข CPI ที่ใช้ปัจจุบันนี้นะฮะในคุณเบียร์ชิคก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่มีการปรับแต่งแล้วนะครับหากใช้จากที่ว่า CPI เนี่ยเมื่อปานปี1970เนี่ยนะครับจะพ้นพบว่า CPI วันนี้เนี่ยจะสูงกว่าเดิมถึงประมาณ2เท่าเลยครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนตื่นตูมกันว่าดีแล้วนะครับเฟ้อเบาแล้วเฮฮากันเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งฝันเลยครับความจริงยังน่ากลัวกว่านั้นเยอะอีกท่านนะครับเขายังมองว่าในขณะที่เฟดเนี่ยต้องการจะเอาเงินเฟ้อลงไป 2% ดูวิธีจะดุดันดูขึงขังดูจริงจังกับเรื่องเงินเฟ้อให้ลงไปนะครับแต่ว่าในแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างสวนกับทางที่เขาควรจะเป็นครับซึ่งปริชิพยังเตือนอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอินเฟชันซึนามินะครับว่าเฮ้ยพายุนะหรือแม้กระทั่งซึนามิแห่งเงินเฟ้อเนี่ยกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็เรียกว่าเห็นต่างจากนักทุนหลายคนที่บอกว่าจะจบแล้วนะทุนเขาบอกว่าจะมากกว่านี้ครับอันดับแรกนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่เหนือเส้นที่มาตรฐานวางไว้ 2% อยู่เยอะนะครับแต่ทิศทางของเฟดเนี่ยกลับเริ่มผ่อนคลายลงแล้วหรือกลับเริ่มที่แบบไม่ได้ตึงตัวหรือขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเช่นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายซะด้วยซ้ำทั้งที่ความจริงแล้วเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายมหาศาลนะครับคำถามคือเบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรทำให้เฟดยังตามเป็นที่ต้องชะลอตัวหรือว่าไปต่อหนักๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับนั่นคือวิกฤตของธนาคารที่ล้มละลายพังหายไปนั่นเองนะฮะเช่น First Republic Bank SVB Bank นะครับ Signature Bank ก่อนหน้านี้อาจจะมีอีกหลายแบงค์เนี่ยที่กำลังจะตามมาต่อจากนี้ด้วยนะครับคุณมีชิปจะกล่าวนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันยุ่งเหยิงวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเฟดเนี่ยทำตัวเองทั้งนั้นนะครับเขาเนี่ยทำการเพิ่มสภาพคล่องนะแถมลดอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานๆด้วยนะครับทำให้ธนาคารหลายๆที่เนี่ยนะมีหนี้ที่สูงขึ้นมากมีการเลเวอเรจที่สูงขึ้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอเกิดเงินเฟ้อนะฮะเนื่องจากการอัดฉีดมากเกินไปนะครับรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเจาะฟองสบู่เนี่ยให้แตกลงนั่นเองและอีกอย่างนึงครับพอมันเกิดฟองสบู่แตกแคร็กระเบิดโปะแบบนี้แล้วนะครับสถาบันประกันเงินฝากตัว FDIC เนี่ยก็ทำการมาเข้าเหลือธนาคารที่ล้มเหล่านี้คุณมาชิดเนี่ยเขามองเห็นต่างนะเขามองว่าที่จริงเนี่ยเราไม่ควรจะมีตัว FDIC นี่ด้วยซ้ำนะครับไม่ควรจะไปอุ้มด้วยซ้ำครับมุมนี้ค่อนข้างชันเลนมุมมองหลายคนนะครับเช่นคุณเจนเล่นบอกว่าเฮ้ยเราควรต้องมาประกันเงินฝากนะต้องช่วยผู้ฝากเงินนะหรือแม้ทั้งคุณปู่บรรพเฟดนะครับที่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลควรต้องมาดูแลเงินฝากไม่งั้นคนที่ฝากเงินก็จะแพนิคก็จะรีบเทขายกันไปแต่คุณมาชิดเนี่ยมองต่างเขาบอกว่าจริงมันไม่ควรจะมีซ้ำเพราะนี่คือตลาดเสรีนั่นเองนะครับคุณฝากเงินที่เสี่ยงเนี่ยฮะคุณดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องถูกลงโทษไปครับปีชิดยังบอกอีกนะครับว่าเราจะมีระบบธนาคารที่ดีกว่านี้มากนะครับถ้าผู้ฝากเนี่ยรับรู้ถึงความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเจอเขาจะไม่ประมาทธนาคารก็จะดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟแบบที่ควรจะเป็นครับไม่งั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยทำตัวแผงๆผิดแผกเอาแต่กำไรที่มากๆสุดท้ายความเสี่ยงเนี่ยกลับไปตกลงที่ผู้ฝากเงินหรือรวมถึงตกลงที่ธนาคารกลางหรือรัฐบาลด้วยซ้ำโดยเขาบอกว่าเราควรจะมีระบบทุนนิยมจริงๆแท้จริงนะครับไม่ควรจะเป็นระบบที่ถูกครอบงำโดยระบบสังคมนิยมแบบนี้นะคือการประกันการอุ้มเนี่ยก็คือสังคมนิยมในมุมมองของคุณเบียร์ชิปนะครับตอนนี้ระบบทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเป็นโซเชียลไลซ์หมดเลยนะครับคือเพื่อสังคมหมดเลยนะเช่นระบบการเงินระบบการธนาคารนะครับระบบเรื่องของดอกบงดอกเบี้ยก็ต้องดีต่อสังคมถูกไหมฮะไม่ให้ดอกมันเยอะเกินไปนะครับอีกทั้งเนี่ย Federal Reserve ธนาคารกลางก็ทำตัวเหมือนเป็นตำรวจซะด้วยนะครับซึ่งเขาได้สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เขาอยากจะเอาได้นะครับทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมมากกว่านี้ครับแต่แล้วพอเขากำหนดดอกเบี้ยได้เนี่ยเขาก็กำหนดดอกเบี้ยที่มันต่ำเกินไปเพื่อให้ดีต่อสังคมนั่นเองความจริงมันคือมันไม่ใช่ครับเพราะความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจพอชนิยมมันถูกปิดเบือนทางสังคมแบบนี้นะครับเพื่อการงงการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนี่นะเศรษฐกิจระบบก็ถูกปิดเบือนก็เลยพังทลายอย่างช้าๆความไม่สมดุลเกิดขึ้นเงินเฟ้อเกิดขึ้นมากมายฟองสบู่ก็รันไปอย่างที่เห็นนะครับและตัวฟางเส้นสุดท้ายที่คุณบริชิปเขามองในนะครับนั่นคือว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องปล่อยนะฮะตัวเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นไปครับเพราะว่านี่คือการแก้ไขปัญหาหนี้ของเฟดที่เต็มเพดานนั่นเองก็เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบงก์จะรันแบงก์จะล่มไปมากกว่านี้อีกคนแห่ถอนเงินมันจะบานปลายใช้เงินเยอะแล้วก็เลยต้องทำการลดดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายหรือไม่ขึ้นจะไม่ให้แรงไปกว่านี้นั่นเองครับตัวเขาบอกเองนะครับว่าต่อให้คุณจะไม่เสียเงินก็ตามนะเพราะรัฐบาลเนี่ยประกันเงินของคุณนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณเสียเนี่ยคือ purchasing power หรือว่าอำนาจในการซื้อของเงินแน่นอนคุณเสียแน่ๆครับอีกท่านนะครับล่าสุดเนี่ยที่ประชุมเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 นะครับก็ขึ้นไปแล้วนะแต่ผู้ชี้ก็ยังมองว่าโอ้ยมัน too late too little นะครับหรือว่ามันน้อยไปแล้วมันก็ช้าไปด้วยก็เรียกว่านายคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ชอบใจเฟดไม่ชอบใจธนาคารกลางเลยนะครับเรียกว่าด่าทุกวันฮะแล้วถามเขาว่าจะซื้ออะไรดีเนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างเชียร์ตัวทองคำนะครับเขาบอกทองคำตอนนี้เนี่ยอยู่ที่มัน 2,000 เหรียญกลับมาได้อย่างสวยงามนะเหนือ 2,000 นะแต่ว่ายังคงไปได้ไกลได้มากกว่านี้เยอะนะครับและนี่การเริ่มต้นนะครับแล้วมันจะมากกว่านี้เนี่ยขึ้นไปมากๆด้วยพร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าคุณต้องหาเรือแล้วนะนี่คือพายุนะแล้วก็ตัวสึนามิเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับ
ก็เรียกว่ามองในแง่ลบมองในแง่ร้ายมากๆเลยนะครับแหมฟันธงไม่ควรได้แหกนะฮะอะไรคือในฝั่งของคุณเบียชิมนะคือมองว่าเงินเฟ้อจะไม่จบง่ายๆนะครับสิ่งที่เฟดทำเนี่ยเล่นละครนะครับเงินเฟ้อยังอยู่เหนือ 2% อยู่เลยคุณจะมาชะลอมาลดหย่อนหรือแท้จริงแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจจะมาต่อสู้กับตัวเงินเฟ้อกันแน่คุณอยากให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นอยากจะรักษาระบบธนาคารให้ purchasing power ของมันเนี่ยของเงินเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลความว่าคุณจะมองในมุมร้ายอย่างเดียวนะก็ยังมีมุมมองอื่นๆที่เขามองว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็จริงยังคงสูงอยู่นะครับยังคงร้อนแรงอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีความหวังไกลๆแล้วเหมือนกันนะครับจากการดับเห็นภาพว่าตัว corporate price plans นะครับหรือว่าตัว pricing power เนี่ยอำนาจในการขึ้นราคาของพวกธุรกิจรายย่อยๆนะครับเริ่มลดลงต่ำลงมาแล้วล่ะก็หมายความว่าในฝั่งของภาคธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยดูจะไม่ค่อยสู้ดีจะเท่าไหร่นะครับพอไม่สู้ดีแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตัว core inflation ที่เป็นทั้งค่าโรงค่าแรงค่าชงค่าเช่าเนี่ยจะลดลงต่อจากนี้ด้วยนะครับดังนั้นในธีมใหญ่ๆในปี2023คือปีนี้เนี่ยจะเห็นภาพว่าราคาพวกshelter นะครับที่พักอาศัยเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยนะและเงินเฟ้อที่โดดเด่นตอนนี้เนี่ยอาจจะลดลงยับก็ได้นะครับรวมถึงพวกอัตราการจ้างงานการว่าจะเพิ่มขึ้นมาก็ลองจับตาดูนะครับตอนนี้ก็ปลดพนักงานกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันจับตาดูนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับมีข่าวร้ายก็ต้องมีข่าวดีมีความหวังนะดูว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะวางพอร์ตคุณให้เหมาะสมที่ไหนอย่างไรบ้าง นะครับวันนี้ขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property นะฮะแล้วขอลา1วินาทีนะกดติดตามช่องให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับแล้วเพื่อนๆจะฟังรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับกดสมัครที่ช่องในข้างนี้เลยครับมันจะไปรวบรวมมีเสิร์ตดังๆต่างๆนามาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียนวงในครับเรียกว่าถ้าคุณอาบน้ำอยู่นะฮะขับรถอยู่เนี่ยก็มีผมมาเล่ารีสอร์ทให้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีคอนเทนต์กันแทบทุกวันครับถ้าใครอยากหาช่องทางในการวางเงินในช่วง3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าปีนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมไว้เนี่ยดีกว่าแน่นอนนะยิ่งช่วงเลยเขาตอบแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายนะครับถือได้นานกว่ากูเลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ I met you in the summer, when your love too was cold.